ในวันที่3ของการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์โลกที่สนามกอล์ฟหลวงหินน้องอิงสุทธินีงามขำก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับคว้าแชมป์ทัวร์ใหญ่โอ้อ3วันคลาสดีไปครองกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์โลกสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์เวิลด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2015ที่สนามกอล์ฟหลวงหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับไฮไลท์อยู่ที่คลาสดีและ4ซึ่งเป็นการแข่งขันในวันสุดท้ายโดยคลาส4ชายอายุ 11-12 ปีครับน้องแทนเดชาวัฒน์เพชรประยูรจากกรุงเทพมหานครผู้นำรอบ2เก็บ3เบอร์ดี้เสียคืน2โบกี้จบวัน1อันเดอร์พาร์รวม3วันมี3อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองคลาส4หญิงอัญมณีวงอรุณวัย12ปีจากชลบุรีครับรอบนี้ตีเกินไป3โอเวอร์รวม3วันเกินไป9โอเวอร์พาร์แต่ยังดีพอที่จะคว้าแชมป์คลาส4ไปครองนะครับคลาสดีชายอายุ 9-10 ปีแชมป์ปีนี้เป็นของน้องสายลมครับปริศโกศลสัตย์สิทธรจากเชียงใหม่ที่วันนี้ตีเกินไปอีก2โอเวอร์รวม3วันเกิน7โอเวอร์พาร์คลาสดีหญิงน้องอิงครับสุทธินีงามขำวัย10ปีจากปราจีนบุรีออกรอบในฐานะผู้นำครับฟอร์มตกไปเล็กน้อยเก็บได้2เบอร์ดี้แต่เสียคืนหมวดครับรวม3วัน8อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ทัวร์ใหญ่โอเวอร์3วันไปครองได้เป็นสมัยแรกส่วนแชมป์คลาสดีเป็นของณัฐชนกตันนวรักษ์ที่สกอร์5โอเวอร์พาร์ทางด้านคลาสเอชายครับอายุ 15-17 ปีครับผู้นำรอบ3ยังไม่เปลี่ยนมือรัสมุสเนียกาจากเดนมาร์กเก็บเพิ่ม3อันเดอร์รวม3วัน6อันเดอร์พาร์เช่นเดียวกับคลาสเอหญิงครับชวนเฉินจากไต้หวันยังรั้งผู้นำวันที่3ติดต่อกันที่สกอร์1อันเดอร์พาร์คลาสบีชายอายุ 13-14 ปีครับวันชัยหลวงนิติกุลแชมป์เก่าโอเวอร์3วันจ่อคว้าแชมป์โอเวอร์4วันสมัยแรกหลังเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์รวม3วัน7อันเดอร์พาร์รั้งอันดับที่1 3วันติดคลาส B หญิงครับอัธยาทิติกุลจากนครปฐมแชมป์โอเวอร์2วันเมื่อ2ปีก่อนวันนี้ตีเกินไป7โอเวอร์พาร์รวม3วันเกิน3โอเวอร์ยังรั้งผู้นำต่อไปครับขณะที่ประเภททีมวงสวิงหนุ่มไทยครับชนเจริญบารมีธนเศษกับชลทิศชื่นบุญงามทำคะแนนเพิ่มอีก147คะแนนรวม3วันมี441คะแนนครับรั้งอันดับที่3อันดับที่1เดนมาร์กและอันดับที่2เป็นของมาเลเซียด้านทีมสาวไทยครับอัธยาทิติกุลกับชนิการยงยวนเก็บเพิ่มอีก154คะแนนรวม3วัน449คะแนนรั้งอันดับที่3อันดับที่1ญี่ปุ่นและอันดับที่2ทีมวงสวิงของไต้หวันครับสำหรับวันพรุ่งนี้แข่งขันเป็นวันสุดท้ายเริ่มออกรอบเวลา 7:00 นเป็นต้นไปนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพอภิสิทธิ์ภพพานรายงานจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ